ก่อนจะไปดูวิธีการรักษามะเร็งตับเราต้องทราบอาการเตือนรวมถึงระยะของมะเร็งตับก่อนนะครับอาการเตือนโดยทั่วไปของมะเร็งตับมักจะเริ่มต้นจากการที่มีอาการเบื่ออาหารอ่อนเพลียน้ำหนักลดท้องบวมท้องโตขึ้นและเริ่มมีอาการจุกแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่หรือบริเวณชายโครงด้านขวาซึ่งเป็นตำแหน่งของอวัยวะตับนะครับและถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะมีอาการปวดจุกแน่นมากบริเวณตำแหน่งของตับก็คือท้องด้านขวาส่วนบนและถ้าเกิดมีการอุดกั้นของท่อน้ำดีเมื่อไหร่เกิดขึ้นก็จะมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองตามมาได้ครับมะเร็งตับแบ่งคร่าวๆได้ออกเป็น4ระยะเริ่มต้นจากระยะที่1ก้อนมะเร็งของตับยังมีขนาดเล็กมีเพียงก้อนเดียวมองภายนอกไม่เห็นแต่ถ้าเริ่มเข้าสู่ระยะที่2ก้อนมะเร็งตับจะเริ่มลุกลามแล้วก็เริ่มมีหลายก้อนอาจจะเริ่มมีอาการบ้างแล้วในบางคนวิธีการตรวจวินิจฉัยตรงนี้ก็คืออาจจะต้องไปอัลตราซาวด์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนหรือ MRI ถ้าเข้าสู่ระยะที่3แล้วก้อนมะเร็งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจะลามมากขึ้นลามไปถึงเนื้อเยื่อข้างเคียงของตับท่อน้ำดีถุงน้ำดีรวมถึงเส้นเลือดดำใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆตับและลามไปถึงต้อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ตับทั้งหมดเลยครับระยะสุดท้ายของมะเร็งตับระยะที่4ก็คือเซลล์มะเร็งมันจะแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดแล้วส่วนใหญ่มักจะเข้าสู่ตับทั้งก้อนไปลามไปที่ปอดรวมถึงอวัยวะอื่นที่อยู่ใกล้เคียงเช่นกระดูกต้อมน้ำเหลืองปัจจุบันนี้ถ้ามะเร็งที่ตับถ้าเป็นก้อนเดียวเล็กๆ เป็นระยะเริ่มแรกสามารถรักษาได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วครับโดยการปิดท่อน้ำเลี้ยงไปที่ก้อนมะเร็งหรือปิดอาหารไม่ให้ไปเลี้ยงมะเร็งนั่นเองโดยวิธีการที่เรียกว่า TACE หรือ Trans Arterial Chemoembolization วิธีการนี้เราจะฉีดสารเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดงซึ่งเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งเราจะอุดกั้นหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งทำให้มะเร็งมันไม่สามารถมีเลือดไปเลี้ยงได้และเราจะใช้ปริมาณยาเคมีบำบัดแต่น้อยลดผลข้างเคียงต่ออวัยวะส่วนอื่นด้วยครับวิธีการรักษามะเร็งตับโดย TACE เป็นการให้สารเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดงเป็นการรักษาก้อนมะเร็งโดยตรงโดยเราฉีดยาผ่านทางหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบแล้วพุ่งตรงไปที่ตัวก้อนมะเร็งที่ตับโดยหลังจากที่เราฉีดสารเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดงแล้วเราก็จะให้ยาเคมีบำบัดผ่านเส้นเลือดเนี้ยไปฆ่าก้อนมะเร็งโดยตรงเลยครับวิธีการนี้จะใช้ยาเคมีบำบัดในปริมาณที่น้อยและไม่มีผลต่ออวัยวะข้างเคียงอื่นเราจะฆ่ามะเร็งตับได้อย่างเดียวเลยครับ